สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โชคมาไอสไปตุรกีนะคะวันนี้มาทำไอศครีมกันเถอะร้อนอากาศร้อนมากร้อนมากถึงมากที่สุดร้อนประมาณ42องศาแล้วอากาศก็เหนียวอ่ะเรามาทำไอศครีมกันเถอะเรื่องของเรื่องอะค่ะแอดมินมีนาเองแอดมินที่เพจอะค่ะเพจไมซ์สปายตุรกีเขาบอกว่าคุณมีนาไม่อยากได้ขนมปังอยากได้ไอศครีมมาทำไอศครีมโยเกิร์ตกันดีกว่าค่ะไอศครีมโยเกิร์ตซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบก็คือนี่นะคะสตรอเบอรี่นะใครมีสตรอเบอรี่ทำสตรอเบอรี่ใครมีช็อกโกแลตนะคะทำช็อกโกแลตให้น้องค่ะแต่ว่าผลไม้นี่เข้ามามีนาก็จะทำเป็นพีชนะคะพีชบ้างบางครั้งก็จะทำเป็นสตรอเบอรี่บ้างสตรอเบอรี่ใครไม่มีไอ้นี่ใครไม่มีสตรอเบอรี่สดใช้แยมสตรอเบอรี่ใครไม่มีผลไม้สดใช้ผลไม้แห้งก็ได้หั่นไปคือแล้วแต่มีอะไรใช้แบบนั้นนะคะหรือว่าใช้เป็นแยมก็ได้เหมือนกันไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยทำไม่ยากแล้วทุกคนจะบอกว่าโหยรู้มันง่ายแบบนี้นะฉันทำนานและจะทำขายก็ได้นะบอกเลยว่าใครอยากได้รสไหนเอามาปั่นเดี๋ยวนั้นให้เดี๋ยวนั้นเป็นไอศครีมโยเกิร์ตเขาเรียกว่าไอศครีมโยเกิร์ตผลไม้สดนะคะทุกคนต้องลองไปค่ะไม่มีอะไรยากเลยค่ะระหว่างรอนะคะมีนารอขนมปังข้าวโพดขึ้นอยู่นะคะใครอยากดูขนมปังข้าวโพดนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ก็คือรอเขาขึ้นอยู่หนึ่งคือที่เราจะใช้ก็คือเนี่ยค่ะนมข้นมีนาใช้นมข้นใช้วิปครีมค่ะวิปครีมหรือว่าครีมสดก็ได้ที่เอามาปั่นทำวิปปิ้งครีมอะค่ะเป็นแบบเดลี่นะมีนาใช้แบบเดลี่ถ้าใครแพ้แบบเดลี่อยากใช้นอนเดลี่ได้เหมือนกันโยเกิร์ตเนี่ยนะคะใช้เป็นบอกเลยนะโยเกิร์ตเนี่ยต้องใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตคืออะไรสามารถใช้ของโยลินดาได้ค่ะใช้ของบังการียได้ก็คือโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเป็นก้อนๆแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวจะชั่งให้ด้วยโยเกิร์ตนะคะ200กรัมอยากจะบอกว่าสูตรพวกนี้ตามเว็บเมืองนอกนะคะมีทั่วไปนะก็คือเขาก็นิยมการทำทั่วไปค่ะพวกโฮมเมดอะนะมีนาจะทำหลายรสหน่อยให้ลูกชายนะคะกินทีก็กินหลายรสไปเลยอ้าว200กรัมขาดเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะกินเองเรียบร้อยนมข้นนะคะลองไปก่อนครึ่งถ้วยตวงคือใครชอบหวานใครชอบหวานมากหวานน้อยเดี๋ยวตอนท้ายมันชิมกันได้ไงใส่ครีมสดลงไปนะคะ400กรัมคือหั่นครึ่งสูตรได้นะตัวนี้มีนาทำเยอะบอกเลยว่ามีนาทำเยอะเพราะว่าลูกชายชอบทานไอศครีมทำแล้วก็คือทำเก็บไว้เลยค่ะนี่นะคะวิปครีมนะแบบเดลี่400กรัมเสร็จแล้วนะคะเราจะปั่นแค่ให้เขาเข้ากันไม่ต้องปั่นให้เป็นให้ขึ้นฟูเป็นครีมนะปั่นแค่ประมาณ30วินาทีประมาณเนี้ยมันกระเด็นนี่นะคะตอนนี้พอปั่นเสร็จแล้วเราสามารถชิมได้ว่าเอ้ยเราอยากจะเพิ่มน้ำตาลทรายหรือเราอยากจะเพิ่มนมข้นเพิ่มไปอีกหน่อยเพราะว่าเขาไม่หวานก็คือนมข้นเนี่ยนะคะอาจจะใส่ไปแบบหนึ่งถ้วยตวงก็ได้มีนาจะเขียนว่าครึ่งถ้วยตวงถึงหนึ่งถ้วยตวงนะคือแล้วแต่เลยใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะแต่ว่าให้มันมีความหวานนิดนึงก็ดีค่ะเนาะทำขนมอะเนาะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเนื้อจะได้แบบนี้เราใช้ตะกร้อมือก็ได้ค่ะคนที่อยากให้เข้ากันประมาณ30วินาทีเท่านั้นเองค่ะเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำน้ำแบบนี้เทใส่อะไรก็ได้ค่ะที่มันมีปากอ่ะแล้วเราจะเทใส่ที่ทำน้ำแข็งค่ะเทไปเลยค่ะทุกคนดูไม่ผิดจะแช่เย็นแช่เย็นให้เขาแข็งเห็นอย่างนี้แล้วอยากกินขนมคกไม่มีเตาขนมคกอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวแช่ช่องฟรีซเลยค่ะให้เขาแข็งไปแล้วนะเขาแช่ช่องฟรีซแล้วนะแช่ช่องฟรีซค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อน
ี่นะคะของที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วนี่ออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็เอาออกมาค่ะออกมาเนี่ยเอาออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้นี่จะใช้กี่ก้อนล่ะมีนาใช้6ก้อนอ่ะมีนาใช้6ก้อนนะคะแล้วก็ผลไม้อะไรก็ได้แต่ว่าแช่แข็งเหมือนกันค่ะอันนี้คือกล้วยที่งอมแล้วนี่หรือสับปะรดที่กินเหลือนะคะหั่นเป็นเต๋าแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วเราก็ออกมาให้เขาคลายความเย็นนิดนึงพอให้เขาปั่นได้อร่อยสับปะรดสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ที่กินไม่หมดกีวีก็ได้กีวีที่ช้ำแล้วใช้ได้เหมือนกันค่ะคือมันอร่อยมากขอบอกมากนี่นะคะเราจะใส่ลงไปอร่อยจะเริ่มจากอะไรก่อนดีสตรอเบอรี่ก่อนได้ไหมสตรอเบอรี่นะคะก็แช่แข็งเหมือนกันนะแต่ว่าก็ควรจะทิ้งไว้ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลายความเย็นนิดนึงก่อนเขาจะได้ปั่นได้นี่เดี๋ยวเครื่องปั่นมันจะเสียถ้าสมมุติว่าของใครเขาเรียกว่าอะไรนะของใครมีความแห้งเติมนมไปหน่อยนึงค่ะเติมนมไปประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะได้มีนาเติมนมธรรมดานี่แหละออกมาจากตู้เย็นเนี่ยละค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยปั่นนี่คะรออะไรลูกชายงอนสตรอเบอรี่นี่ใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะให้ดูว้ายเลิศอร่อยไม่ต้องพูดถึงทำกินเองเลยค่ะจะไปซื้อกินทำไมถ้วยละ200ถ้วยละ100กว่าโหอร่อยเลิศเวอร์เอวังอ้าวเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟลูกชายอร่อยเวอร์อันที่2นะคะใช้อีก6ก้อนใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่สับปะรดก็ได้อะสับปะรดลงไปค่ะสับปะรดที่เหลือกินไม่หมดใส่ไปขนาดไหนอยากใส่ไปขนาดไหนก็ใส่ไปเถอะ ไม่มีอะไรตายตัวค่ะใส่ไป1ถ้วยตวงก็ได้อะมีนาก็ใส่ไปหมดเลยเอาเหลือไว้แต่งหน้าหน่อย 1-2 ชิ้นหรือว่าถ้าใครอยากได้เป็นน้ำผึ้งนะคะก็ใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยใครอยากได้เป็นแบบผลไม้แห้งใช่ไหมพอปั่นเสร็จใช่ไหมก็ใส่สับปะรดแห้งค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปโอ้เป็นกิมมิคจะตายน่ารักเอาปั่นค่ะมีน้ำเมาส์ไปนะคะแล้วก็ลืมกดถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วค่ะสับปะรดนี่อร่อยค่ะโอ้มันจะเป็นสับปะรดแบบถ้าได้สับปะรดแบบรสชาติเปรี้ยวๆนะหวานๆด้วยนะสับปะรดเลยใช่เลยอ่ะหูอร่อยเลยอ่ะจริงๆมีนายอยากปั่นกีวีลงไปด้วยค่ะมันน่าจะได้แบบรสชาติหน่อยนะใส่ไปด้วยดีกว่าเนาะสับปะรดกีวีเนาะเพราะว่ามันเป็นผลไม้รสเปรี้ยวเหมือนกันนี่ไงคะกีวีได้ที่พอดีปั่นง่ายกว่าสับปะรดด้วยเราก็ปั่นสดๆให้เขาเลยค่ะก็จะออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นไอศกรีมนะคะผลไม้สดบอกเลยว่ามันอร่อยมันเหมาะกับเมืองไทยใส่แก้วปุ้งปิ้งไม่มีสารด้วยไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรด้วยค่ะเนี่ยถ้าเป็นกีวีก็จะออกมาเป็นแบบกีวีอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นเม็ดกีวีแบบเนี้ยค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราแช่ตู้เย็นอีกหน่อยนะคะแล้วก็ใช้สกูปไอติมตักอ่ะมันก็จะแข็งตัวแต่ว่ามีนาไม่รอค่ะจะเป็นสมูทตี้ก็ได้จะเป็นไอศกรีมก็ได้ขึ้นแล้วแต่เลยมีนาทานแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกชายไม่สบายเสร็จแล้วค่ะไอติมขี้เกียจแช่ให้มันแข็งแช่ให้มันแข็งตัวหน่อยนะคะจะอร่อยเดี๋ยวจะเรียกลูกชายมากินช้างนี่นะคะโฮมเมดมีนาจะทำให้ลูกชายกินเลยแหละมีนาจะไม่แช่ตู้เย็นแล้วไม่อยากให้เขากินอะไรที่มันแข็งๆมากแกดูหน้าเขานะดูหน้าเขานะสวัสดีครับ
ผมก็ยังไม่ได้หวีเนี่ยค่ะเขารอคอยมีนาก็ไม่อยากให้เขารอค่ะนับอยู่ว่าจะกินอันไหนก่อนนับอยู่ห่างงี้โออานานัสคีวีบุชิเล็กนี่กินอันนั้นก่อนเลยบุชอบสตรอเบอรี่ค่ะน้องไม่ชอบอะไรที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยค่ะก็คือตัวนี้นะน้องชอบตัวนี้ค่ะชอบสตรอเบอรี่ Can I still? Tavi, you can still บายบายะสัจจนียะสัจจนียะไปแล้วค่ะไม่สนใจใครเหลืออันนี้ไว้กินคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเราทำของเราใหม่ก็ได้ค่ะเราทำใหม่เป็นกล้วยโอริโอก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไว้คราวหน้านะมีนาทำกล้วยโอริโอให้กินนะคะงวดนี้ขอลาไปก่อนนะคะไอศกรีมอร่อยๆทำง่ายๆ